เอาเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมในช่วงที่ผมกำลังจะอัดคลิปเกมโรบล็อกอยู่นั้นนะครับผมพระเจ้าก็ได้ส่งของฟรีมาให้ผมอีก1ชิ้นนะครับ อะไรมันจะดวงดีขนาดนี้อะไรครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปใส่โค้ดลับไอเทมฟรีอีกแล้วนะครับผมจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนั้นผมขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมด้วยนะครับหากกดไลค์แล้วเราไปชมกันเลยครับเอาละครับทุกคนสำหรับการใส่โค้ดลับไอเทมฟรีก็ไม่ยากเลยนะครับผมทุกคนสามารถกดตามผมได้เลยนะครับอันนี้ผมเล่นในมือถือนะทุกคนนะแต่สำหรับใครที่ขี้เกียจกดตามนะครับก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เช่นกันนะครับผมได้ทำการทิ้งลิงก์ใส่โค้ดเอาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคทุกคนกดไปที่จุด3จุดข้างล่างมุมขวาตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้ทุกคนเลื่อนลงมานะครับเราจะเจอคำว่าฮิลนะครับผมตรงนี้กดเข้าไปครับทีนี้คุณผู้ชมเลื่อนลงมาสุดเลยนะครับคุณผู้ชมจะเจอคำว่า how to redeem toy นะครับ and vision toy code นะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับเลื่อนลงมาครับสุดเลยครับคุณผู้ชมเราจะเจอคำว่า how do I redeem a promo code นะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับเลื่อนลงมาครับคุณผู้ชมครับข้อ2นะครับ go to the promo code นะครับกดเข้าไปได้เลยครับเราก็จะถูกวาร์ปมาที่หน้าเว็บไซต์ของเกม Roblox หน้านี้นะครับผมเป็นหน้าใส่โค้ดนั่นเองนะครับทีนี้คุณผู้ชมก็ทำการล็อกอิน ID ของคุณผู้ชมตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับผมหลังจากล็อกอินเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมก็สามารถพิมพ์โค้ดตามผมได้เลยนะครับหลังจากนั้นคุณผู้ชมก็กดรีดีมไปนะครับถ้าพิมพ์ถูกนะครับมันจะขึ้นเครื่องหมายไลท์สีเขียวแบบนี้นะครับแล้วก็เขียนว่าโปรโมทโค้ด successfully redeem นะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับนะทีนี้ทุกคนก็กลับไปดูที่กระเป๋าของเรานะครับว่าไอเทมที่เราได้มาเนี่ยมันจะน่ารักขนาดไหนนะครับผมนี่ครับผมคุณผู้ชมครับเป็นไอเทมหมวกสุดน่ารักที่เราได้มานะครับผมเดี๋ยวนะเหมือนบั๊กหรือเปล่าฮะผมใส่แล้วไม่ขึ้นนะครับผมอ๋อน่าจะบั๊กนะครับอาจจะไม่ใช่บั๊กคุณผู้ชมแต่ผมต้องปรับบอดี้ตัวละครของผมก่อนนะครับเพราะว่าของผมเนี่ยเป็น R6 อยู่นะฮะอาจจะต้องปรับเป็น R15 หรือเปล่านะอันนี้ผมเดานะครับผมเนาะโอเคคุณผู้ชมครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับไอเทมฟรีในคลิปวิดีโอนี้ถูกใจเพื่อนๆกันหรือเปล่านะครับบางทีคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะคุณซีซ่าอันนี้มันไอเทมเก่าหรือเปล่าเนี่ยนะฮะต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าไม่เก่านะครับผมทางเกมโรบล็อกเนี่ยเขาไม่เคยแจกไอเทมซ้ำนะครับส่วนใหญ่จะเป็นไอเทมที่คล้ายๆกันแตกต่างกันแค่โลโก้เท่านั้นเองนะครับผมมันเป็นหมวกทรงเดียวกันเหมือนกันเด๊ะๆนะฮะมันต่างกันแค่โลโก้คุณผู้ชมเกมโรบล็อกเนี่ยเป็นเกมที่เปลี่ยนโลโก้บ่อยมากนะครับผมนะแต่ก็รีบๆเข้าไปรับนะครับก่อนจะหมดอายุนะครับของฟรีมีเก็บไว้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับผมนะฮะโอเคครับผมส่วนคลิปวิดีโอนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนและถ้าคุณเพื่อนชอบคลิปนี้ยังไงเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบาย